ทั้งคู่เพิ่งเปิดตัวว่าคบกันหนูนอนไม่หลับทั้งคืนเลยค่ะดีใจไหมดีใจไหมก่อนดีใจครับผมตอบช่วงบอกความในใจเขาก็ไลน์มาพิมพ์ยาวมากเรารู้สึกว่าเราจะเชื่อได้หรือเปล่ามีช่วงที่เขาก็ไปคุยเขาก็นี่เขาคุยกับคนบางทีไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้คิดมันตลอดเลยว่าเราก็ไม่ได้อยากมีแฟนเราแฮปปี้อยู่แล้วแต่พอมีคนที่แบบเขาเป็นแบบนี้แบบจนเรารู้สึกว่านอกจากชอบอยู่คนเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอยากมีเขาในชีวิตด้วยด้วยความที่มันเข้าซีนด้วยกันบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็อยากจะหาวิธีที่เล่นกันได้ง่ายขึ้นเราก็เหงาๆอยู่มันไม่รู้จะคุยกับใครด้วยแต่หนูจะไม่ค่อยอินกับแบบนี้เพราะหนูรู้สึกว่ามันคือคาแรคเตอร์ตัวละครก็เลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องคุยก็ได้อยู่ดีวันนึงเขาก็ทักมาอะไรเงี้ยค่ะแบบทำอะไรอยู่อะไรสักอย่างหนูก็ถามพี่สาวหนูว่าแบบทำไมต้องอยากรู้ว่าทำอะไรอยู่หนูคิดไม่ออกว่าต้องตอบอะไรพี่สาวก็เลยบอกว่าอันไหนตอบไม่ได้ก็ข้ามไปก็ได้เดี๋ยวเขาก็ถามมาใหม่อะไรเงี้ยใช่แล้วผมก็ถามไปใหม่จริงๆตอบไม่ได้ข้ามไปเอาจริงนะถามเขานั่นคือคิดว่าจะจีบยังปากจะม่วงแล้วนะ